ีฬาที่มีสองหัวใจปรีอันเปิดใจทั้งน้ำตาเผยเหตุต้องหยุดแข่งกลางทางกีฬาวันที่6สิงหาคม2567 15:24 น.ปรีอันชนกกภรการุญยทัศน์ที่สร้างประวัติศาสตร์ให้วงการกีฬาขี่ม้าไทยเป็นนักกีฬากระโดดข้ามเครื่องกีดขวางเปิดใจทั้งน้ำตาเผยเหตุตัดสินใจหยุดแข่งเพื่อเซฟม้าการแข่งขันขี่ม้ากีฬาโอลิมปิกเกมปารีส2024ที่ชาโตเดอแวร์ไซเมื่อวันที่5สิงหาคม67เป็นการแข่งขันกระโดดข้ามเครื่องสิ่งกีดขวางประเภทบุคคลโดยมีนักกีฬาไทยลงทำการแข่งขัน1คนได้แก่ปรีอันชนกกภรการุญยทัศน์ที่สร้างประวัติศาสตร์ให้วงการกีฬาขี่ม้าไทยเป็นนักกีฬากระโดดข้ามเครื่องกีดขวางคนแรกของไทยที่ควอลิฟายผ่านเข้าไปแข่งมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมได้เป็นครั้งแรกโดยปรีอันควบม้าคู่ใจอย่างทีน่าผ่านข้ามเครื่องสิ่งกีดขวางมาได้10ด่านแล้วแต่มาเกิดปัญหาในเครื่องที่11ซึ่งเป็นเครื่องที่มีความสูงที่สุด 1.65 เมตรแล้วผ่านแบบโดนสิ่งกีดขวางหล่นทำให้นักกีฬาตัดสินใจที่จะไม่แข่งขันต่อเนื่องจากกลัวว่าม้าจะมีอันตรายในการแข่งขันช่วงที่เหลือจึงทำให้ไม่ผ่านเข้ารอบต่อไปล่าสุดปรีอันออกมาเปิดใจว่าเอาจริงๆตอนลงมาอมอัพทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนรู้สึกดีมากเราขี่มาทั้งชีวิตรอมาทั้งชีวิตเผื่อวันนี้แต่พอเข้าไปแข่งขันด้วยความที่มันเป็นโอลิมปิกเกมบรรยากาศทุกอย่างมันพาไปประกอบกับม้าเราค่อนข้างแพนิคกลัวอะไรแบบนี้ตอนที่กระโดนเครื่องที่1 2 3ในใจคิดว่าน่าจะโอเคแล้วเพราะว่าเขาโดดดีมากแต่พอเขาโดดเครื่องน้ำแล้วขาหลังไปเตะในเครื่องน้ำจากนั้นเขาพยายามมองหาตากล้องในสนามแล้วเขาก็ไปโฟกัสกับตรงนั้นไม่โฟกัสกับเครื่องตรงหน้าแล้วทั้งตัวเขาก็ล็อกมาถ้ามันเป็นแบบนี้มันไม่สามารถจะทำอะไรได้อีกแล้วต่อให้เป็นอันดับหนึ่งของโลกมาขี่เขาก็ทำอะไรไม่ได้ผลก็คงไม่ต่างกันมาแต่ละตัวก็จะมีนิสัยไม่เหมือนกันแต่ว่าอย่างที่มันเกิดขึ้นครั้งนี้คือเขาล็อกตัวเองจริงๆเสียใจมากได้ไปถามโค้ชทั้งสองคนว่าเราทำอะไรผิดไปหรือเปล่าซึ่งคำตอบก็คือเราไม่ได้ผิดพลาดตรงไหนไม่ได้โทษม้าแต่ในเมื่อสถานการณ์มันเป็นแบบนี้ก็ต้องยอมรับมันให้ได้มันเป็นอะไรที่ควบคุมไม่ได้จริงๆอย่างที่บอกว่ามันเป็นกีฬาที่มีสองหัวใจมันต้องพร้อมทั้งคนและม้ากลัวม้าเจ็บปรีอันตัดสินใจไม่แข่งต่อหยุดเส้นทางโอลิมปิก2024ก่อนแข่งขันเจ็บไม่ได้แข่งขันไป3เดือนก่อนมาโอลิมปิกได้แข่งขันเพียง2รายการพอมาเจอบรรยากาศของโอลิมปิกยอมรับว่ามันยิ่งใหญ่มากด้วยประสบการณ์เราเสียเปรียบอยู่แล้วหนูเสียใจมากๆจริงๆแต่เราทำอะไรไม่ได้มันไม่ใช่วันของเราการมาโอลิมปิกเกมใครก็อยากทำให้ผลงานออกมาดีไม่มีใครมาที่นี่แค่อยากเป็นแบบนี้มันไม่ง่ายแต่ต้องรับมันให้ได้ปรีอันกล่าวปลุกด้อมส้มร่วมกิจกรรมก้าวไกลไปต่อนัดพบพรุ่งนี้บ่ายโมงฟังศาลรัฐธรรมนูญด้วยการการเมืองวันที่6สิงหาคม2567 11:16 น.ก้าวไกลปลุกมวลชนด้อมส้มร่วมกิจกรรมก้าวไกลไปต่อนัดพบพรุ่งนี้บ่ายโมงฟังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคดียุบพรรคด้วยกันเมื่อวันที่6สิงหาคม2567 เพจ Facebook พรรคก้าวไกลโพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่าก้าวไกลไปต่อแวะมาย้ำเตือนกันอีกสักรอบพรุ่งนี้วันที่7สิงหาคม2567พรรคก้าวไกลขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนทุกท่านมาร่วมกิจกรรมและรับฟังคำวินิจฉัยพร้อมกันณอาคารอนาคตใหม่ที่ทำการพรรคก้าวไกลตั้งแต่เวลา 13:00 น.เป็นต้นไปโดยเราจะมีกิจกรรมภายในงานอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็น Exclusive Lecture
การบรรยายพิเศษจากนายปิยบุตรแสงกนกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าในหัวข้อศาลรัฐธรรมนูญกับการยุบพรรคการเมืองกิจกรรมจากฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์พรรคก้าวไกลพร้อมรับฟังคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญร่วมกันแล้วพบกันในวันพรุ่งนี้ณอาคารอนาคตใหม่รามคำแหง42หัวหมาก12ต่างชาติทะลักชมโปรโมตมวยไทยกลางโอลิมปิก2024บัวขาวเผยภาคภูมิใจอัปเดตโอลิมปิก2024วันที่6สิงหาคม2567 13:09 น.โปรโมตมวยไทยกลางปารีส2024วันแรกคึกคักบัวขาวแม่เหล็กดึงต่างชาติทะลักชมลั่นอยากเห็นกีฬามวยไทยบรรจุชิงชัยโอลิมปิกเกมสุดภูมิใจทำหน้าที่ทูตวัฒนธรรมความเคลื่อนไหวการจัดกิจกรรมนำกีฬามวยไทยไปโชว์แข่งขันเสมือนจริงช่วงการแข่งขันมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2024ปารีส2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสระหว่างวันที่30กรกฎาคมถึงวันที่8สิงหาคม2567ภายใต้การผลักดันของสหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาติIFMA นำโดยด็อกเตอร์ศักชายทับสุวรรณประธานสหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาติ IFMA สเตฟานฟ็อกเลขาธิการ IFMA ผนึกกำลังกับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติฝรั่งเศสและบัวขาวบัญชาเมฆร้อยโทสมบัติบัญชาเมฆยอดนักมวยไทยชื่อดังของโลกวัย42ปีชาวอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์โดยกิจกรรมดังกล่าวนอกจากการแข่งขันโชว์มวยไทยเสมือนจริงแล้วยังทำการโปรโมตมวยไทยการแสดงปีกลองมวยไทยการไหว้ครูตามศิลปวัฒนธรรมมวยไทยที่ถูกต้องให้นักกีฬาเจ้าหน้าที่จากชาติต่างๆได้รับรู้ถึงศิลปะแม่ไม้มวยไทยที่มีต้นกำเนินจากประเทศไทยซึ่งถือเป็นบันไดก้าวสำคัญสานความฝันของคนไทยในการผลักดันกีฬามวยไทยให้ได้รับการบรรจุแข่งขันในโอลิมปิกเกมฤดูร้อนต่อไปในอนาคตล่าสุดเมื่อวันที่5สิงหาคมเป็นวันเปิดกิจกรรมโชว์มวยไทยอย่างเป็นทางการวันแรกที่คลับฟรานซ์กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสโดยมีพันโทหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลพร้อมด้วยผู้บริหาร IFMA บัวขาวบัญชาเมฆรอทอธีรวัตรยิ้วยิ้มผู้จัดการของบัวขาวทีมมวยโบราณนำโดยครูดินนายวิทวัตรค้าสมผู้ก่อตั้งลานนาไฟติ้งทีมปีกลองนำโดยนายแนววิทย์นิยมวงท่ามกลางชาวต่างชาติจำนวนมากที่เข้าร่วมกิจกรรมที่คลับฟรานซ์ซึ่งเจ้าภาพโอลิมปิก2024จัดพื้นที่แฟนโซนขนาดใหญ่ให้แฟนกีฬาจากทั่วโลกมาพักผ่อนทานอาหารช้อปปิ้งทำกิจกรรมกีฬาฝึกกีฬาและโชว์ศิลปวัฒนธรรมของทุกชาติบรรยากาศที่เวทีมวยไทยภายในคลับฟรานซ์เป็นไปอย่างคึกคักแฟนกีฬาจากทั่วโลกร่วมชมการแสดงมวยโบราณพร้อมกับปรบมือให้กับความยอดเยี่ยมของศิลปะแม่ไม้มวยไทยขณะเดียวกันแฟนกีฬาต่างชาติต่างตื่นเต้นกับการปรากฏตัวของบัวขาวบัญชาเมฆเข้ามาถ่ายรูปคู่กับยอดนักมวยไทยกันอย่างต่อเนื่องการนำมวยไทยมาโชว์แข่งขันเสมือนจริงระหว่างการแข่งขันโอลิมปิกเกม2024นับเป็นความสำเร็จของ IFMA หลังจากทำงานผลักดันอย่างหนักมาตลอด31ปีนับตั้งแต่ก่อตั้งสหพันธ์โดยเมื่อโอลิมปิก2020ครั้งก่อนที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นกีฬามวยไทยได้รับการรับรองจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOCให้เป็นหนึ่งในชนิดกีฬาที่ IOC จะหยิบไปพิจารณาบรรจุแข่งขันอย่างเป็นทางการในอนาคตซึ่งโอลิมปิก2024ถือเป็นหมุดหมายที่ดีที่ IFMA ได้รับอนุญาตให้มาร่วมกิจกรรมโชว์แข่งขันมวยไทยเสมือนจริงที่คลับฟรานซ์กรุงปารีสภายใต้การทำงานร่วมกันระหว่าง IFMA กระทรวงการต่างประเทศ
สถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเพื่อให้ชาวต่างชาติได้ประจักษ์กันทั่วโลกว่ากีฬามวยไทยก้าวเดินมาอย่างมั่นคงบนเส้นทางสู่โอลิมปิกเกมผู้สื่อข่าวรายงานว่าทันทีที่บัวขาวบัญชาเมฆขึ้นแสดงโชว์ไหว้ครูได้รับเสียงตะโกนเชียร์และปรบมือจากชาวต่างชาติจำนวนมากบัวขาวบัญชาเมฆกล่าวหลังทำการแสดงโชว์ไหว้ครูมวยไทยว่าความรู้สึกของตัวเองในการเห็นมวยไทยมาต่อยที่โอลิมปิกเกมถึงตอนนี้ถือว่าสุดยอดในอาชีพวันนี้ตนได้เป็นตัวแทนของนักมวยไทยหรือว่าเป็นตัวแทนของศิลปะประจำชาติไทยที่ได้นำมาเผยแพร่เรามาโชว์ในระดับที่สุดยอดของกีฬาอย่างโอลิมปิกเกมเป็นครั้งแรกของตัวเองที่ได้มายืนในบรรยากาศของโอลิมปิกและได้นำศิลปะของไทยเรามาโชว์มันเป็นบรรยากาศที่ยอดเยี่ยมถ้าหากอนาคตมวยไทยได้บรรจุแข่งขันในโอลิมปิกเกมอย่างแท้จริงมันเป็นความภาคภูมิใจอย่างแท้จริงที่ได้นำกีฬามวยไทยมาให้คนทั่วโลกได้ยอมรับบัวขาวบัญชาเมฆกล่าวต่อไปว่าอีกบทบาทหนึ่งของตัวเองในการทำงานร่วมกับ IFMA คือการได้เป็นทูตวัฒนธรรมมวยไทยตนรู้สึกว่ามีความภาคภูมิใจที่ได้นำศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาโชว์ให้ทุกชาติได้รับรู้แน่นอนว่าในฐานะที่เป็นนักกีฬามาด้วยลุ้นอย่างมากที่อยากจะเห็นมวยไทยได้รับการบรรจุชิงชัยในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมจริงๆถ้าถึงวันนั้นจริงจะเป็นสิ่งที่ตัวเองภาคภูมิใจอย่างสูงสุดฝากถึงน้องๆเยาวชนที่กำลังฝึกมวยไทยอยากให้ฝึกมวยไทยที่แท้จริงในอีกไม่นานอาจจะเป็นตัวแทนทีมชาติไทยมาแข่งขันโอลิมปิกเกมอยากให้ทุกคนช่วยกันเชียร์ถ้าเกิดไม่มีการจำกัดอายุในโอลิมปิกเกมแน่นอนว่าผมพร้อมที่จะมาแข่งขันด้วยหรือว่ามาไหว้ครูโชว์หรือว่ามาโชว์ศิลปะท่ารำต่างๆผมเองก็อยากมาร่วมโอลิมปิกสักครั้งบัวขาวกล่าวจากนั้นเข้าสู่การแข่งขันมวยไทย10คู่ภายใต้กติกาที่ IFMA รับรองซึ่งคู่ไฮของแฟนมวยชาวไทยคือรุ่น48กิโลกรัมโดมทองลูกเจ้าพ่อโรงต้มสุพนัทเพชรรักดวลกับโมดริฟฟาดีนบินมาสะดอนักมวยไทยชื่อดังของมาเลเซียผลปรากฏว่ากินกันไม่ลงเสมอกันไปพร้อมกับรับเหรียญรางวัลและมาสคอตประจำการแข่งขันเป็นที่ระลึกทั้งนี้ในวันที่6สิงหาคมยังเหลือนักชกไทยขึ้นสังเวียนอีกรายคือรุ่น48กิโลกรัมหญิงน้องนุกมกช.ชัยภูมิกุลนัทอ่อนนอกซึ่งเป็นลูกศิษย์ของบัวขาวบัญชาเมฆจากนั้นวันที่7สิงหาคมจะมีพิธีลงนามและการโปรโมทมวยไทยที่โอลิมปิกเฮาโดยมีเจ้าชายอับดุลลาซิดบินเตอร์กีอัลไฟซอนประธานสมาคมกีฬาสมานฉันท์อิสลามิก Solidarity Sport Associationประธานคณะกรรมการโอลิมปิกเปรูและประธานคณะกรรมการโอลิมปิกบาเรนเข้าร่วมลงนามต่อด้วยงานเลี้ยงกาล่าดินเนอร์สำหรับสมาชิกที่ร่วมงาน